ตามหาเนี่ยเหตุผลทั้งหลายเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องเบย์ยิ่งเอาใจลงไปปักดูทุกกระบวนการเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะเรายังมีความหวังนะว่าจะมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับน้องเมย์เช่นโรงเรียนหรือว่าสังกัดอะไรก็ตามแต่เนาะว่าเขาจะระลึกถึงไหมเขายังจะจำน้องเมย์ได้ไหมเด็กชายที่เสียชีวิตในโรงเรียนเนาะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่อยากจะติดต่อเข้ามาแล้วถามว่าครอบครัวยังอยู่สบายไหมมันจะมีแต่ว่าถ้ามันมีข่าวที่กระทบกับน้องเมย์อย่างเงี้ยอย่างว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยจะมีข่าวเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยมีข่าวกระทบกับน้องเมย์ออกมาเนี่ยนั่นแน่ถึงจะมีหน่วยงานเนี่ยลึกระลึกถึงได้แต่ที่แท้จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ใจดำเป็นคนใจดำมากวันหนึ่งเนี่ยคิดว่าผลแห่งการกระทำของแต่ละคนของแต่ละฝ่ายที่ทำลงไปเนี่ยมันจะย้อนกลับไปหาตัวของผู้กระทำทุกคนในเร็ววันนี้นะสี่ปีที่รอคอยเป็นกระดาษสองแผ่นสามหน้ากับเนื้อความที่ไม่ได้อะไรที่มันกระจ่างชัดเลยอันนี้ก็ต้องท้าความว่าเราถามหาถึงมาตรฐานการชนะสูตรตกคือเราว่ามันมีมาตรฐานวางไหมในการชนะสูตรตกในการเก็บผู้คนอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเพราะว่าถ้าทุกคนจำกันได้นายแพทย์ที่เป็นของฝ่ายทหารเนี่ยที่ทำการชนะสูตรมือคนแรกออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกว่าผมทำแต่กระต่ายนั่นคือเรียกมาตรฐานหรือเปล่าคะแค่สภาก็ยังออกมายืนยันอีกว่าเขาทำตามมาตรฐานแล้วแล้วถามคำว่ามาตรฐานนั้นคืออยู่ตรงไหนตรงอันนี้หนูก็ต้องเรียนไปยังแพทย์หญิงคุณหญิงอยากให้ในฐานะที่ท่านเป็นสบเนี่ยท่านลองทำยกร่างกฎหมายอีกตัวไหมเกี่ยวกับชนสูตรพิสูจน์การวางรากฐานให้ใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งหมดจะได้ไม่มีมาตรฐานใครมาตรฐานมันมาตรฐานของ A หรือมาตรฐานของ B ให้ใช้ทั้ง A B C เนี่ยในบรรทัดฐานเดียวกันทั้งหมดมันจะได้ไม่เกิดปัญหาค่ะแทบจะไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดของเลยไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเลยแล้วก็ไปแจ้งความไว้ไปอะไรไว้เนี่ยก็จะได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาว่าช่วงนี้มันโควิดอย่างเดียวยังทำอะไรมากไม่ได้เรื่องมันก็โดนดองเรื่อยๆค่ะเราเป็นภาคประชาชนธรรมดามันไม่ได้มีสิทธิ์ที่ว่าเราจะไปสั่งให้ใครมาให้ปากคำเราหรือว่าสั่งให้ใครเอาพยานหลักฐานชุดนั้นชุดนี้มาให้เราไม่มีสิทธิ์ไปทำคนที่มีหน้าที่คือพนักงานสอบสวนถ้าเขายังบอกว่ามันยังอยู่ในช่วงโควิดผมไม่สามารถเรียกคนนู้นคนนี้มาสอบปากคำได้แล้วจะให้หนูทำไงก็ไปไม่ได้ใช่ก็อย่างที่บอกคือหนูทำอะไรได้หนูก็ทำแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐเพราะอย่างที่บอกคือเราคือภาคประชาชนประชาชนไม่สามารถไปแสวงหาพยานหลักฐานเองได้เพราะมันคือหน้าที่ของตำรวจไม่มีใครลงมาเหลียวแลเด็กเราเรื่องทั้งหมดของวิ่งทุกปีอยู่เนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดทุกท่องจากหน่วยงานราชการไม่ได้เคยรับความสะดวกจากทางหน่วยงานราชการในการได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลย